สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทำกาดท้องนะครับที่ทำมาจากเหล็กนะครับนี่ผมมีเหล็กเหลือที่บ้านนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาเหล็กตัวนี้แหละมาทำนะครับเหล็กที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะฮะก็เป็นเหล็กหนาราวๆสักมิลครึ่งนะครับก็หนักอยู่พอสมควรนะฮะโดยผมก็วัดคร่าวๆเนาะในการใช้ตลับเมตรนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันน่าจะยึดกับตรงท้ายนะฮะแถวน็อตยึดเครื่องนะครับ28เนาะก็หักขึ้นมาอีกราวๆสัก10เซนนะครับน่าจะประมาณนี้ก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ทำก็ไม่รู้จะเป็นยังไงเหมือนกันนะครับ30 28ใช่ไหมบวกอีก8 25ค่อนข้างจะใหญ่อยู่เหมือนกันนะฮะก็ทำกี่เท่าไหร่นะ28ใช่ไหมปาบ28แล้วก็ทีนี้10เซนเป็น38เราจะหักนะครับทับตรงนี้มันโค้งนะครับThank you.
นี่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลาทำอยู่เป็นชั่วโมงก็เป็นงานดิบนะครับนี่งานดิบก็ยังเหลือทำสีนะครับตอนนี้ทำไม่ได้แล้วนะฮะเพราะว่านี่มือตื้อๆแล้วนะครับก็เจาะเอาไว้ถ่ายน้ำมันเครื่องด้วยนะครับส่วนด้านหน้านี่ก็เอาไว้ยึดสกรูพวกชุดไฟเบอร์ที่อยู่ของตัวรถนะครับนี่นี่ก็ค้ำนะครับขยับได้นะครับคือถ้ามันไม่ตรงเราก็ขยับนะฮะอันนี้ก็ยึดกับหัวเครื่องนะครับก็จะประมาณนี้นะฮะส่วนน้ำหนักนะครับราวสัก2โลครึ่งถึง3โลโดยประมาณครับโดยประมาณแผ่นเหล็กหนามิลครึ่งนะครับหนามิลครึ่งก็แข็งแรงกว่าพลาสติกแน่นอนนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าอลูมิเนียมนะฮะโอเคในเรื่องของรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวผมไว้รีวิวในคลิปต่อไปละกันนะครับในคลิปวิดีโอนี้ขอบคุณมากที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ